านชวนกังวลเรื่องการเลือกหัวหน้าพรรคในวันพรุ่งนี้ไหมครับเห็นทางท่านเฉลิมชัยจะคิดได้เรียบร้อยนะครับการที่สสจะเสนอชื่อท่านเฉลิมชัยครับท่านชวนไม่มีการมาคุยกับท่านชวนไหมไอ้นี่ดูจากข่าวท่านนี่นะครับแต่ว่าความจริงเขาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเพราะว่าในที่ประชุมพรรคหลายครั้งเขาก็พูดว่าจะเลือกใครหัวหน้าพรรคนี่แล้วแต่เลขาสั่งเพราะว่าเลขาก็ดูแลเข้ามา4ปีแล้วอันนี้ท่านพลโทสิรินทร์ปราเรศท่านก็พูดหลายครั้งนะครับท่านชวนจะเลือกใครอะครับพรุ่งนี้ท่านต้องโหวตด้วยยังไม่ได้ประชุมเลยครับไม่ทราบว่าใครเสนอครับมีมาดยืนหน่อยมีมาดเร็วๆก็ให้กำลังใจทุกคนนะที่คิดจะสมัครครับผมเห็นมาดามเดียเหมือนจะมีการแถลงกำลังใจเพราะว่าเป็นความตั้งใจที่น่าชื่นชมนะแต่ว่าจะเลือกใครเนี่ยก็แล้วแต่สมาชิกครับส่วนตัวคุณชวนเปิดงานเนี่ยส่วนตัวคุณชวนมีสนับสนุนใครในใจไหมครับครับขออนุญาตเปิดงานนะแต่คิดว่าเรียบร้อยดีองค์ประชุมจะไม่ล่มใช่ไหมครับจะไปเปิดงานที่ธรรมศาสตร์ขอบคุณครับผม